ือกหาเต็มรัฐสภาท่าทางไว้ใจรัฐธรรมบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนกับผมปฐมพงศ์อัครศรีครับรายการตามดูผู้แทนครับเป็นรายการที่ก่อติดภารกิจของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ครับผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับรวมถึงการเดินหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศครับวันนี้ครับผมมาที่จังหวัดยโสธรครับพี่น้องครับอยู่กับส.ส.ที่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจชาวบ้านครับขวัญใจพี่น้องประชาชนเขต3นะครับจังหวัดยโสธรครับท่านส.ส.ดร.พีรพันธ์พาลุสุขครับสวัสดีครับท่านส.ส.ครับสวัสดีครับคุณผมครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนทางเอเชียอัปเดตครับครับผมพี่น้องครับผมมาที่นี่นะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่กับท่านส.ส.ตรงนี้โอ้ล่มลื่นมากสสครับนะฮะแนะนำให้พี่น้องรู้จักหน่อยสิครับโบสถ์ข้างหลังเรา คืออะไรนะครับที่เชิญคุณปฐมพงศ์และคณะมาที่นี่ครับผมนี่คือบ้านเกิดผมบ้านเกิดท่านสสดร.พีรพันธ์พี่น้องครับบ้านทรงแย่บ้านทรงแย่ตำบลคำเตยครับอำเภอไชยเจริญครับใช่ครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยครับนะไม่ผิดหวังครับโบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่น้องอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำเป็นไปได้ครับครับผมถามถึงเขตพื้นที่เขต3ของท่านเขต3นี่ก็จะประกอบด้วยอำเภอเลิงนกทาเลิงนกทาพี่น้องครับอำเภอไชยเจริญที่นี่นะครับที่นี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกอำเภอหนึ่งอำเภอกุดชุมกุดชุมด้วยพี่น้องครับอำเภอครับเป็นเขตที่3อ๋อ3อำเภอติดๆกันเนี่ยนะฮะในบริเวณนี้พี่น้องมีวิถีชีวิตการทำมาหากินทำอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ตอบได้เลยครับทั้งจังหวัดยโสธรครับหลักก็คือทำด้านการเกษตรครับทำนาทำไร่นะครับถึงหน้าและหน้าหน้านาก็ทำนาครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมีการปลูกพืชผลอื่นต่อตอนนี้กำลังทำมันครับมีมันมีอ้อยข้าวโพดในทับฟ้าเนี่ยครับวิถีชีวิตพี่น้องก็เป็นเกษตรกรทำการเกษตรนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่สำคัญก็เรื่องของน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญก็เลยมีเรื่องของบ้างไฟก็กลายเป็นเมืองบ้างไฟเลยครับเป็นยังไงฮะที่มาบ้างไฟนะครับถ้าจะไปดูบุญบ้างไฟนะต้องมาเจ้าโซทอนโอ้ที่นี่ดังมากปีนี้ก็จะตรงกับวันที่12พฤษภาคมเป็นงานบุญบ้างไฟประจำปีเปิดที่จังหวัดเป็นงานระดับชาติเลยนะฮะครับผมก็ต้องบอกว่าท่านสสดร.พีรพันธ์ของเราฮะอยู่กับพี่น้องมานานเป็นสสมาตั้งแต่ปีไหนฮะปี2528โอ้โหพี่น้องครับไล่ย้อนลงไปก็หลายคนก็เคยถามว่าไม่เบื่อครับเบื่อไหมท่านครับผมเบื่อไม่ได้ครับผมก็รู้ว่าโอ้ในเมื่อเราเนี่ยนะเกิดที่นี่ครับนะครับได้มีโอกาสไปเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศสมาเมื่อกลับมาแล้วเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับอยู่ระยะหนึ่งนะผมก็มีโอกาสมีการรับสมัครส.ส.ผมก็มาดูแล้วก็ใช้วิชาความรู้เอ๊ะจะสมัครดีไม่ดีวะครับรู้เลยตอนนั้นนะเป็นโอกาสโอ้เลยถ้าไม่ลงตอนนี้โอกาสต่อไปจะยากครับคือพี่น้องกำลังมีความคิดอยากจะได้ส.ส.ครับแบบผมเนี่ยโอ้เนี่ยฮะที่มีการศึกษามีความรู้ความสามารถจบด็อกเตอร์เป็นเรื่องใหม่มากในยุคนั้นเป็นเรื่องใหม่มากเมื่อเข้าไปสภาแต่ไม่แรกจำได้ฮะอยู่ได้ปี10เดือนเลยครับทำไมครับยุบสภายุบสภาแล้วพี่น้องครับครับยังไม่ได้ทันอะไรมากเลยครับครับพอเข้าไปครั้งที่สองเนี่ยครับอยู่ได้นานหน่อยครับเลยครับอยู่กี่ปีครับ1ปี6เดือนครับ1ปี6เดือนมากกว่าเดิมนิดนึงครับยุบอีกแล้วครับผมนะครับอ้าวก็มาบอกพี่น้องครับขอต่อหน่อยครับเขาก็ให้ต่ออ้าวเป็นเลือกเอาไปก่อนหมายที่สามพิรพันธ์เอาไปก่อนครับเขานี่อยู่นานหน่อยสองปีกว่าสองปีกว่าพี่น้องครับเขานี่เจอหนักกว่ากันเป็นยังไงครับเที่ยวนี้ถูกรัฐประหารปฏิวัติครับถูกปฏิวัติพี่น้องโอ้ครับผมสมัยนายกชาติชายใช่ครับครับโอ้เจอมาทุกรถครับแต่ว่าก็ไม่ท้อนะครับก็เลยบอกสสน้องๆที่เข้ามารุ่นหลังเนี่ยนะเขาก็บอกท่านดร.พีรพันธ์สภาเราจะอยู่ครบไหมครับเอานาไม่ต้องตกใจบ้านการเมืองไทยมันดีขึ้นเยอะนะนะครับจะอยู่ครบไม่ครบเอาไปเลยตั้งใจทำงานถ้ารัฐบาลเนี่ยนะอยู่ได้ไปครบวาระครบวาระอย่างต่อเนื่องครับป่านี้บ้านเราเนี่ยอันดับหนึ่งโอ้โหผมนึกถึงสมัยท่านนายกทักษิณยุคไทยรักไทยตอนแรกท่านสสครับตอนนั้นแหละครับเสถียรภาพทางการเมืองดีมากที่70กว่าปีที่เราตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นรัฐบาลได้ที่อยู่ได้ครบวาระเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในใจของพี่น้องอยู่ตลอดเวลากองทุนหมู่บ้านเลยครับใช่ครับ30บาทรักษาทุกโรคครับเห็นไหมฮะ SMN เอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยนะชีวิตของเขาดีขึ้นครับหลายคนนี่มาบอกผมว่าคุณพ่อผมเนี่ยป่วยครับ
นะถ้าไม่มีโครงการ30บาทรักษาทุกข์ท่านเสียชีวิตไปแล้วครับโอ้ช่วยพี่น้องอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกอยู่ในใจนั่นเหรอสาวครับที่เขารู้สึกว่าเนี่ยคือตัวอย่างของการของหน้าที่ของรัฐบาลนโยบายดีๆพี่น้องครับก็ส่งผ่านมาอย่างต่อเนื่องครับมาถึงยุคท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกหญิงคนแรกของเราก็ทำต่อใช่ไหมครับทำต่อครับทำต่อยังทำต่อนี่คือความต่อเนื่องครับผมซึ่งมันจะดีนะและทำได้ต่อเนื่องอย่างนี้นะครับประเทศไทยนี่พลิกหน้ามือเป็นโอ้โหอย่างนั้นผมถามถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดยะโสธรในพื้นที่เขต3ที่พี่น้องชื่นชอบมีเรื่องอะไรบ้างท่านสสสิ่งที่เขาต้องการมากครับคือต้องการเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำอ๋อเหรอครับหน้าฝนน้ำมันเต็มไปหมดแต่ขาดการจัดเก็บเราก็จะเร่งพัฒนาพวกเหล่านี้นะครับให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแหล่งน้ำธรรมชาติเยอะมากครับมาถนนหนทางถนนหนทางก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่เวลาขนสินค้าการเกษตรออกมาจากป่าจากพงนะจะทำให้พวกเขามีรายได้มากขึ้นที่มีหลายแห่งที่จะตามมาโดยเฉพาะของผมเขาถามผมเรื่องการศึกษาครับเขาอยากจะไปเรียนต่ออยากได้ต่ออะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็ทำเอาอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยทำต่อนะกองทุนหมู่บ้านทำต่อเอสเอ็มเอ็นทำต่อการพักหนี้ก็หลายคนยังถามอยู่แต่เขาก็ไม่ติดใจเท่าไหร่หรอกไม่เป็นไรทำต่อกันอยู่นะครับถนนหนทางก็จะทำต่อครับนะครับผมถามถึงบทบาทหน้าที่ท่านปัจจุบันทราบว่าเยอะมากมีอะไรบ้างฮะทั้งในพื้นที่ทั้งในสภาคือผมในสภานะครับเนื่องจากเป็นสส.อาวุโสหน่อยใช่ครับแล้วก็อยู่มานานนะครับท่านสส.ก็เห็นบทบาทผมมาอยู่นะครับครับผมเป็นแกนนำของพรรคในด้านกฎหมายครับใช่ครับดังนั้นในสภาผู้แทนราษฎรคุณประสมพงษ์จะเห็นบทผมอยู่ใช่ครับอะไรต่ออะไรเยอะนะเรื่องกฎหมายก็ต้องผมอยู่กรรมาธิการที่ประจำอยู่ก็จะมีกรรมาธิการการศึกษาครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่กรรมาธิการการต่างประเทศอ๋อด้วยแหละครับด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากผมก็เป็นวิปรัฐบาลครับด้วยนะครับพี่น้องครับตอนเป็นประธานเราก็เป็นวิปฝ่ายค้านครับตอนเป็นรัฐบาลเราก็เป็นวิปรัฐบาลครับนะเป็นรองประธานอยู่นะครับก็ช่วยดูแลกฎหมายทุกอย่างของรัฐบาลที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับผมที่สำคัญมากตอนนี้คุณประสมพงษ์ครับผมก็อยู่ในคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญโอ้นี่ครับก็กำลังเป็นที่สนใจจากพี่น้องทั่วประเทศนะครับครับครับนี่กำลังดำเนินการอยู่แก้ไขเพื่อจะให้มีสสรครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากด้วยครับผมอยู่ในชุดกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรศึกษาหาวิธีการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับประเทศโอ้ที่กำลังถกกันอยู่ตอนนี้ครับเนี่ยคืองานใหญ่ๆทั้งนั้นก็เป็นบทบาทแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากนะฮะนะครับมีความสำคัญทั้งสิ้นพี่น้องครับใช่ครับครับผมก็ได้ผู้เป็นงานในสภาผู้แทนนะครับแล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์เงาะก็กลับมาที่พื้นที่ลงพื้นที่แหละครับลงพื้นที่มาเยี่ยมประชาชนดูแลทุกส่วนพวกเขาครับผมแล้วเดี๋ยวที่บ้านพักผมเนี่ยจะมีชาวบ้านมารอละโอ้นะมาเรื่องอะไรบ้างครับร้องเรียนขอนั่นขอนี่ให้บ้านผมขาดนั่นขาดนี่ถนนไม่ดีรับการแหล่งน้ำครับผู้แทนช่วยหน่อยครับก็มาหาผู้แทนมาร้องกับผู้แทนนี่แหละใช่ครับพี่น้องครับก็ต้องบอกนะฮะทุกเรื่องราวทุกบทบาททุกหน้าที่ฮะของท่านสสดร.วีรพันธ์ล้วนน่าสนใจครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะตามดูผู้แทนครับผู้แทนของพี่น้องเขต3ยโสธรครับกับภารกิจมากมายนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องตามไปครับเดี๋ยวผมจะตามดูผู้แทนครับผู้แทนท่านสสดร.วีรพันธ์เดี๋ยวพี่น้องตามไปครับน้องครับตอนนี้ผมตามท่านสสดร.พีรพันธ์ครับมาที่นี่ครับเห็นบอกว่าเป็นโบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับสสตรงนี้ก็พูดได้อย่างนั้นนะครับผมนะคุณผมครับตรงที่มองเห็นนะเป็นโบสถ์ไม้นี่ก็สร้างถ้าอายุถ้าตำบทจริงๆตอนนี้ก็ประมาณสัก 70-80 ปีแล้วโอ้โหนะครับหลายท่านเนี่ยเข้ามาดูแล้วมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยนะสวยงามสถาปัตยกรรมสวยงามมากครับครับเป็นโบสถ์ไม้ที่บ้านทรงแยบ้านทรงแยบ้านทรงแยพี่น้องครับอำเภอไทยเจริญนะครับจังหวัดยะโสธรครับก็อยู่ในที่เขตจะบอกว่าเนี่ยคือที่บ้านเกิดผมบ้านเกิดท่านด้วยเหรอบ้านเกิดครับผมเกิดที่นี่ครับครับผมไปดูที่โบสถ์ผมขอดูทะเบียนตอนที่ผมเกิดยังมีอยู่แหละครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับครับจะเป็นอาคารเรียนตอนนี้ไม่อยู่แล้วตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปนะครับครับ
เนี่ยผมเรียนป.3 ป.4 ที่นี่อ๋อเหรอครับครับไหนๆก็เราจะให้โบสถ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ครับภูมิทัศน์ทั้งหมดก็ยังมีการปรับปรุงอ๋อนะปรับภูมิทัศน์สมัยเลยใช่ครับถนนใหญ่ทั้งแต่ทางเข้าเลยแหละครับเข้าเลยครับนะที่เห็นเป็นอาคารเนี่ย11หลังเนี่ยนะฮะอันนี้คืออะไรครับท่านสสก็เป็นที่พักผ่อนฮะทั้งหมด11หลังนะ11หลังใช่มั้ยครับที่เตรียมเอาไว้เตรียมไว้ตรงนี้ครับครับคุณสมพงษ์ที่กําลังอันนี้คืออะไรครับนะครับเป็นจะเป็นศูนย์โอท็อปศูนย์โอท็อปพี่น้องครับโอ้โหของพี่น้องที่อยู่เนี่ยฮะอําเภอไทยเจริญและใกล้เคียงเหรอครับใช่ครับครับจะเป็นศูนย์โอท็อปท่านนายอําเภอครับอ๋อเนี่ยเราเจอท่านนายอําเภอกุดชุมมาความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆในท้องถิ่นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในพื้นที่ของกุดชุมนะครับ9ตำบล128หมู่บ้านเนี่ยก็ขอเรียนว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นเรื่องน้ำครับเพราะว่าเรื่องน้ำก็ขอนำเรียนว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ในการประกอบอาชีพเนี่ยพื้นที่กุดชุมเนี่ยโชคดีอยู่อย่างว่าในฤดูฝนเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักราษฎรแต่จะไปท่วมพื้นที่การเกษตรพี่น้องประชาชนที่ได้เสนอความต้องการผ่านอบต.ในพื้นที่ขึ้นมาสู่อำเภอเนี่ยก็คือว่าในแผนพัฒนาอบต.1 ปีและแผนพัฒนาอบต.5 ปีเนี่ยตอนนี้จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำในเรื่องอาชีพของราษฎรและอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปัญหาที่2นอกเหนือจากปัญหาแหล่งน้ำเนี่ยปัญหาการคมนาคมส่งในเขตพื้นที่ของกุดชุมจังหวัดยโสธรเนี่ยก็คือว่าก็ยังมีปัญหาพอสมควรเสร็จแล้วพิธีอ๋อเหรอครับครับพิธีพี่น้องครับดูทางด้านไหนนะครับตอนนี้นะฮะพี่น้องครับสถาปัตยกรรมทางด้านในโบสถ์เนี่ยนะโบสถ์ไม้ต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามมากสสครับครับครับสวยงามมากครับฮะแล้วก็จำนวนเสามากทีเดียวพ่อครับจำนวนเสาสักกี่เสานะฮะที่เนี้ยถ้าต้นเดิมจริงๆก็คือ227ต้นแต่ว่าที่เราเห็นโผล่ขึ้นมาที่เราเห็นด้วยสายตาของเราก็มี90ต้นแต่ว่าอยู่ที่ชั้นล่างด้านล่างแต่ละแถวก็ยังมี11ต้นอ๋อ11ต้นถ้ารวมกันแล้วก็227นะครับแต่ถ้ารวมที่เราต่อไปใหม่อีก4ต้นก็จะเป็น231ต้นครับ231ต้นพี่น้องครับครับโอ้แล้วต้นนี่ครับสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับครับก็เสานี้มีด้วยกัน3ขนาดขนาดสูงที่สุดก็ประมาณสูงเท่าไหร่ครับประมาณ12เมตรนะครับและขนาดกลางๆก็ประมาณ8เมตรนะครับและขนาดสั้นที่สุดก็2เมตร50ถึง3เมตรทางด้านล่างนะฮะไม้เนี่ยฮะที่มุงหลังคาข้างบนเนี่ยนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับ80,000 ครับกว้าง15เซนยาว50เซนคิดว่าเป็นงานของผู้ชายจริงๆที่นี่ไม่มีไม่ได้จำกัดเพศนะครับทั้งชายหญิงครับแม่บ้านเด็กๆก็มาช่วยกันนะรู้สึกเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่นี่ในการร่วมกันบูรณะวัดหลังนี้นะฮะอยากให้พี่น้องมาชมสักครั้งนะครับโอ้น่าสนใจสวยงามทีเดียวครับโบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอาจจะในโลกด้วยนะคุณพ่อนะครับก็คิดว่าในโลกนี้คงจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่โบสถ์ของคริสต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนกรีตนะครับเป็นเหมือนกับศิลปะของพวกโกธิกพวกโรมันเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นแบบไม้ซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของคนเอเชียเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบสถ์หลังนี้จึงเป็นการสะท้อนถึงชีวิตของคนอีสานโดยกำเนิดอย่างแน่นอนนี่น่าสนใจจริงๆ